่อจากเนี้ยพิมเป็นของเลวแล้วนะคะนักพายนะครับพายรักเจ้าบ้างไหมอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยหรอก็เป็นแค่พี่น้องกันไม่ได้มีอะไรวันนี้อ่ะให้พี่ไปส่งนะไม่จำเป็นหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าเจ้าไม่ทำคะแนนตอนเนี้ยถ้าเจ้าชนะมันได้ยังไงเราเป็นกันแค่นี้ก็พอพิมอยากให้เธอกลับไปพักนะไม่ดีกว่าเราไปเรียนไหวแค่อุบัติเหตุเองเราไม่ทันระวังเองแหละแต่พิมเห็นเนลเจ็บแบบนี้พิมรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรแผลเล็กแค่นี้เองแต่มอไซคันนั้นอ่ะพิมรู้สึกเหมือนมันตั้งใจขับชนเนลเลยนะพิมใจเย็นก่อนใจเย็นยังไม่เป็นไรหรอกเราไม่ทันดูเองแหละป่ะไปกันเถอะลิฟต์มาแล้วไปกันเถอะป่ะไปกันครับโทษทีพวกมึงทำหนึ่งไหนแล้ววะถ้ามีอะไรแบ่งไหมกูได้นะทีมมึงไปไหนมาเนี่ยเขาเรียนจนหมดคาบแล้วเออตั้งแต่มึงแชทมาบอกกูว่าถึงแล้วอ่ะกูโทรไปก็ไม่รับเนลโดนรถเฉี่ยวดิกูเลยพาเนลไปทำแผลที่ห้องพยาบาลเลยช้าโทษด้วยวะเจี๊ยบแล้วเป็นไรมากพ่อไอ้เต้มันจะไปไหนอะไปวัดกว่าพี่ส่งคนไปทำร้ายเนลเหรอเออข่าวถึงมึงไวดีนะกูขู่ไปให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิพี่ผมให้พี่ไปจัดการฮิมไม่ใช่ไปทำร้ายเนลก็มึงบอกกูว่าอยากให้ฮิมเจ็บนี่ไงกูจัดการให้แล้วก็ใช่แต่ไม่ใช่ไปทำร้ายเนลป่ะอะไรของมึงไว้เตนี่กูก็จัดการให้มึงแล้วจะเอาอะไรกูอีกกูไม่มีเวลามานั่งฟังบนหรอกแค่นี้แหละเอ้ยมาพวกแกเรามาคุยกันเรื่องหนังกลางมอดีกว่าเออตามธรรมเนียมแล้วอ่ะมันถึงตาของรุ่นพวกเราอ่ะจัดหนังกลางมอละ
เราอยากขอเริ่มแบ่งฝ่ายต่างๆก่อนอะเนลเจ้าจอมส้มๆเป้ยี่หวาพอยลี่แล้วก็พาพอยเราอยากให้พวกแกทำฝ่าย PR ได้ปะเราเห็นพวกแกรู้จักคนเยอะดีจากตอนที่อาจารย์ให้พวกแกไปสัมภาษณ์อ่ะเราไม่ติดอะไรนะฉันก็ไม่ติดเนวอ่ะเพื่อนรักฉันอยู่ละอีโอเคดีเลยงั้นเรามาเริ่มคิดเดียวกันดีกว่าเราอยากได้ทีมอาร์ตอ่ะเฮ้ยแดนเป็นเฮดได้ปะได้ดิโอเคโอเคได้ได้เฮ้ยเบาๆทำไมเนวมันเจ็บแขนอยู่เห็นไหมเนี่ยเอ้าขอโทษไม่เห็นเกมเหรอแขนเป็นไรอ่ะแนวหกลมนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแผลมันเลิกใหญ่เท่าบ้านจริงแต่ไม่เป็นไรแขนไม่เป็นไรเนาะงานเรามาเข้าเรื่องงานกันนะจ้าสาวสาวอย่าทำเลยล่ะฉันมีไอเดียมาเสนอจ้ะใหญ่คือเราเนี่ยต้องใช้กลุ่มยิมเปิดด้วยร้องสดปังแน่มือปั๊บมือปั๊บสุดสุดมือภาพสียาวเหยียดเลยนะนี่จะทำงานหรือว่าอ่อยพูดกระซิบแต่อย่ามาตอแหลมึงก็คิดเหมือนกูไคลี่ค่ะอีพะครับคอยค่ะพูดเต็มๆครับหลอดครับหลงไปยืนอยู่อย่างนั้นโอ้ยถามแฟนเขาก่อนไหมนี่กับแฟนเพื่อนยังจะคิดว่าจะอ่อยอีกเหรอแบบนี้คงต้องมอบโลกเพื่อนดีเด็ดสาขานกอยู่ข้างพี่ป่าให้แล้วมั้งขอบคุณค่ะแล้วป๊อปบอกว่าจริงๆเราว่าฮิมก็คงไม่ติดอะไรนะงั้นเดี๋ยวไปถามให้ละกันไปถามเลยจะได้รู้จะได้ไม่เสียเวลาน่าจะได้นะงั้นเดี๋ยวนัดฮิมให้ละกันเป้กับเจ้าจอมไปพร้อมกันเลยไหมจะไปกัน3คนเลยเหรอเหลือไปสักคนแม่ไว้ทำงานหน่อยควรจะมีแผน B ไว้นะคือทางฝั่งหินเขาไม่ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีซองซองพูดดีดูสะอาดมากความรู้แรงเกินถ้างั้นเดี๋ยวเราอยู่เองเจ้าจอมกับเหนียวไปเถอะมีอะไรโทรมานะเอางานก็ได้ไปเจ้าจอมไปกันเจอการคุยงานล่ะเอายังไงรอบนี้แบตนี้เป็นอะไรนี่มียอดเลยว้าแกชวนพวกคิมไปกินข้าวด้วยกันดิจะได้คุยไปกินไปไงแต่เดี๋ยวนะนี่แกรีบคุยงานหรือแกอยากเจอใครคุยงานดิแกก็เราจะได้ไปบอกพวกยี่หว่าไงโทรให้ก็ได้ฮัลโหลฮิมว่างหรือเปล่าพอดีว่าที่คณะเราอยากให้ฮิมกับเพื่อนฮิมมาช่วยงานหน่อยอ่ะเราเลิกเรียนแล้วอ่ะโอเคแค่นี้แหละพวกฮิมว่างตอนนี้เหรอไม่ว่างบอกว่าติดโปรเจกต์อ่ะปฏิเสธหรอวะแกเปล่าบอกแค่ว่าเดี๋ยวจะหาวันว่างแล้วนัดให้อ่ะมาแกเรากลับไปประชุมกันดีกว่าเดี๋ยวแกมีเรื่องติดฉันอยู่นะเรื่องอะไรแกเจ้าจอมเรื่องดีมาเหรอไม่มีอะไรเลยแกคือฉันแค่บังเอิญเจอกันน่ะที่ไหนตอนเลิกงาน
ที่ร้านนั่นแหละแล้วก็ไม่แล้วไงแกคือดีเมาหนักอะแกฉันก็เลยส่งคอหาที่นอนให้ก็แค่นั้นเองแกฉันก็ยังไม่ได้ว่าว่ามีอะไรเลยนะเรานี่กินข้าวต้มด้วยกันอะอร่อยไหมก็อร่อยนะแกโอ๊ยแกก็ฉันแค่สงสารก็เลยทำให้กินไปอย่างนั้นแหละหลาไม่มีอะไรจริงๆแกเชื่อฉันดิฉันแค่ถามนิดเดียวเองหลอนตัวไปได้นี่แกแกล้งฉันหรอเปล่าแกเผลอพูดเองช่วยไม่ได้รอฉันด้วยสิเจ้าจอมที่เธอกันทำให้